สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Flip Smile ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการถอดแรดหรือว่าถอดตัวล็อกออกจากมีดบริสองนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงใช้วิธีการถอดแบบไหนไปดูกันเลยครับโอเคครับก่อนที่เราจะมาเอาแรดออกจากบริสองเรามาทำความรู้จักกันก่อนบริสองในงานแท้เนี่ยครับส่วนมากจะมีแรดอยู่2ประเภทก็คือแรดภายนอกครับก็คือสามารถแกะออกจากด้านนอกได้เลยและแรดแบบฝังด้านในครับก็คือเราจะต้องถอดด้ามออกเราถึงจะเอาแรดออกได้นะครับทีนี้ในงานจีนนะครับจะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือแรดแบบล็อกปิดตายไปเลยอาจจะเป็นการทำแบบปิดตายมาเลยหรือว่าจริงๆเนี่ยอาจจะสามารถเอาออกได้โดยการถอดด้ามแต่ว่าบางเล่มเนี่ยครับเราไม่สามารถขันด้ามออกได้ก็มี2วิธีก็คือตัดแรดออกไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะต้องเล่นไปแบบนั้นนะครับโอเคทีนี้เรามาดูสำหรับบริซองที่สามารถถอดแรดออกได้นะครับอย่างแรกเลยในแรดที่ภายนอกนะครับเราจะสังเกตว่าจะมีน็อตอยู่ท้ายสุดซึ่งน็อตตัวนี้ครับมันจะตรงกับตัวแรดของเราพอดีเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูน็อตตัวนี้มันจะตรงกับแรดเราพอดีครับนั่นหมายความว่าถ้าเราถอดน็อตตัวนี้ออกได้เราก็สามารถดึงแรดออกได้นะครับต่อมาเราจะเห็นอีกหนึ่งแบบครับก็คือตรงแรดของเราเนี่ยไม่มีน็อตอยู่ด้านนอกเลยอาจจะเห็นว่าแรดอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีน็อตเลยมีน็อตแค่ที่ยึดกับตัวสเปเซอร์ไว้ครับอันนี้เนี่ยเราจะต้องถอดทั้งด้ามเลยนะครับก่อนที่จะเอาแรดออกนะครับเพื่อเอาแรดออกโอเคเดี๋ยวผมจะมาถอดให้ดูแต่ละเล่มนะครับสำหรับเล่มที่ถอดได้จากภายนอกนะครับเราก็แค่ขันน็อตออกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาน็อตออกอันนี้พอเราเอาน็อตออกแล้วครับเราก็บางเล่มเนี่ยสามารถเคาะออกได้เลยแต่ว่าบางเล่มเนี่ยครับอาจจะต้องค่อยๆดันนะครับดันน็อตออกพอเอาน็อตออกได้เราก็สามารถเอาแรดออกได้เลยครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วเราจะใส่น็อตกลับเข้าไปหรือว่าจะปล่อยล้นแบบนี้เลยก็ได้นะครับถ้าใส่กลับเราก็แค่ดันกลับเข้าไปแล้วก็ขันน็อตเหมือนเดิมครับก็ไม่มีแรดแล้วนะครับโอเคต่อมาในแบบที่อยู่ด้านในครับเราก็จะต้องแกะด้ามออกมาก่อนโดยเราจะแกะแค่ด้ามฝั่งที่อยู่กับแรดนะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะด้ามก่อนครับออกครับพอเราขันน็อตออกหมดแล้วนะครับเราก็ดึงด้ามออกนะครับก็จะเห็นข้างในแบบนี้ทีนี้เราก็แค่เอาแรดออกมาครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นแรดกับจะมีเป็นตัวยึดแรดเล็กๆนะครับก็เวลาแกะออกระวังหายด้วยนะครับมันจะล็อกลงไปในด้ามอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ออกมาได้เลยแล้วก็ประกอบด้ามกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับหันน็อตกลับเข้าไปแค่นี้เราก็เอาแรดออกมาได้แล้วนะครับก็มี2วิธีด้วยกันใครเป็นแบบไหนก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับทีนี้ในส่วนของตัวขันครับมีแต่คนถามว่าจะขันมีดเล่มนี้จะต้องใช้ตัวขันแบบไหนผมไม่สามารถตอบได้เนื่องจากมีดแต่ละเล่มเนี่ยครับมีน็อตที่ไม่เหมือนกันใช้ตัวขันที่แตกต่างกันครับวิธีก็คือดูหัวน็อตครับว่าหัวน็อตเราเป็นแบบไหนถ้าหัวน็อตเป็นหกเหลี่ยมเราก็ต้องใช้ตัวขันหกเหลี่ยมครับแต่ส่วนมากบาริซองเนี่ยหัวน็อตมักจะเป็นรูปดาวหกแฉกแบบนี้ครับเราก็ต้องใช้ตัวขันที่เป็นดาวหกแฉกซึ่งดาวหกแฉกเนี่ยก็ต้องดูไปอีกว่าเป็นไซส์อะไรอย่างอันเนี้ยครับมันเป็นไซส์เล็กถ้าใส่ลงไปแล้วขยับได้แบบนี้ห้ามใช้นะครับเพราะว่าถ้าใช้ขันไปแล้วเนี่ยจะทำให้น็อตเสียได้หรือตัวขันอาจจะเสียไปด้วยนะครับทีนี้ที่ถูกต้องจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมยกตัวอย่างน็อตตัวเล็กนะครับเวลาเราใส่ตัวขันลงไปนะครับมันจะแน่นฟิตไปพอดีนะครับเปรียบเทียบกับตัวใหญ่เปรียบเทียบตัวใหญ่มันจะขยับได้แบบนี้นะครับก็ลองไปเลือกกันดูหรือว่าแนะนำลองไปเดินตามโฮมโปรครับมันจะมีตัวขันหลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็เอาน็อตของเราไปด้วยไปเทียบดูนะครับครับจบไปแล้วสำหรับวิธีการถอดตัวล็อกออกจากบาริซองนะครับก็ลองดูว่าบาริซองของแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการถอดยังไงนะครับ
แล้วก็อย่าลืมเรื่องมาตรฐานตัวขันด้วยนะครับถ้าเกิดตัวขันไม่ดีอาจจะทำให้น็อตของเราเสียหายได้นะครับแล้วก็ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ